แล้วเซ็นงบต้นปี48ผมกล่าวหาท่านน่ะเมื่อกี้ว่าไม่ชี้แจงงบที่ได้บริจาคเข้าพรรคหมายถึงไม่เปิดเผยจำคุก3ปีปรับ3เท่าของทรัพย์สินนี่เกิดต่อไปแพ้คดี3เท่า700ล้านนะแล้วจะที่ไหนไปให้เขาพอมางบชี้แจงค่าเคลื่อนไม่ตรงกับกกต.ผมก็บอกว่าไอ้มาตรานี้เนี่ยมันตรงมาตรา62และมีบทลงโทษตามมาตรา63วงเล็บ5มันนำไปสู่การยุบพรรคท่านประธานครับถึงตรงนี้ท่านประธานเห็นแล้วว่าผมฟันธงผมเสนอข้อเท็จจริงผมเสนอข้อกฎหมายแล้วผมสรุปความผิดตามกฎหมายไม่เป็นไรนะถ้าพูดแล้วกกต.บอกไม่ผิดก็อยู่ไปหลักฐานครบยื่นรัฐธรรมนูญบอกเอ้ยยุบได้ยังไงพรรคประชาธิปัตย์พรรคอื่นมายุบหมด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 อ่ะแต่ประชาธิปัตย์ไม่ยุบไม่ยุบไม่ยุบก็เรื่องของท่านลัคกี้ทูยูนัตมีโชคดีสำหรับนายกแต่พวกผมเนี่ยเห็นพฤติกรรมอย่างนี้เห็นข้อเท็จจริงข้อกฎหมายท่านอยู่อีกวันนึงเนี่ยผมยังไม่อยากให้อยู่เลยอยู่ได้ยังไงเอาเงินสุขกับโลกเอาเงินได้มาจากการกระทำผิดกฎหมายให้บริษัทลูกน้องตัวเองรับมาใส่ฟันเข้าพักกกต.ก็ให้พอขอเอามาใส่ฟันเอาเงินไปใช้ไม่ว่าจ้างเชื่อถือไอ้นี่ก็จนแทบตายอวดดี300,000-500,000ก็ไอ้เบิกไม่รอทีเดียว23ล้าน300,000เพราะน้องชายนายประดิษฐ์ไปสอนเขาไปแนะนำเขาเขาทนไม่ไหวณวันนี้เขาบอกกับหน่วยราชการนับตั้งแต่ TPI จ้างทำสัญญาโมฆะซึ่งมันโมฆะตามกฎหมายอยู่แล้วกรรมการ2/9เซ็น1ไม่ประทับตาผิดเงินที่เข้าเม็ดไซอาทั้งหมดเขาเอาไปให้พรรคประชาธิปัตย์ทั้งนั้นเงินที่พรรคประชาธิปัตย์จ้างทำป้ายเขายืนยันไม่มีการจ้างจริงแต่อย่างใดเขาบอกมาแล้วท่านประธานครับเมื่อคืนคนในรัฐบาลคลานจะไปเอาเอกสารก็ไหนไม่พิงอ่ะไหนพร้อมอ่ะไหนไม่กลัวอ่ะและขณะนี้ยังต่อรองขอเอกสารจากเขาแต่มันมีหลายหน่วยมันมีหลายหน่วยเอาตรงนี้โผล่ตรงนี้เอาตรงนี้โผล่อย่างนี้ที่ผมอยากจะชี้แจงให้พิยัตที่ผมรักเคารพทราบ 1. พิยัตออกมาแล้ว2. พี่อยากจะทำหรือไม่ผมไม่รู้เพราะผมออกจากประชาธิปัตย์ตั้งแต่ปี29ผมไม่รู้ว่าพี่อยากทำเปล่าแต่ผมมีพรรคประชาธิปัตย์กูยังมาใกล้ๆหน่อยงบดุลณวันที่31ธันวาคม2548ท่านประธานครับผู้รับรองงบดุลท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคอ้าวแล้วผมไม่กล่าวหาท่านไหนผมกล่าวหาใครไหนมันกล่าวอะมันไม่กล่าวถ้าสอบสวนต่อไปผิดท่านมีความผิดท่านยุบพรรคเอาท่านกับตรงพรรคแบบตองหนึ่งแบบ37ไหนกล่าวกล่าวตรงไหนเก่าๆใหม่ๆท่านนายกอายุยังน้อยจะไปเอาแต่ของใหม่อย่างเดียวของเก่าต้องอนุรักษ์ไว้เหมือนกันนี่ฮะเฮลันยิกกรอบศักดิ์สภาวสุก็มีคนไปนิจาเฉลิมไม่ใส่ชื่อกรอบศักดิ์เพราะกรอบศักดิ์ขอร้องไม่จริงไม่เคยติดต่อไม่เคยข้องเกี่ยวแต่ผมกับพ่อเขาเนี่ยชอบกันพี่ม้วนตั้งแต่ปี17
ผมไม่ร้อยตำรวจโทไม่เกี่ยวรองนายกกอบศักดิ์ไม่เคยขอร้องผมไม่เคยโทรศัพท์คุยกัน10ปี15ปี20ปีไม่เคยแต่พี่มวลพ่อเขากับผมเนี่ยมหามิตรรักกันเป็นรัฐมนตรีต้องกินข้าวกันทุกเที่ยงเย็นๆต้องไปกินข้าวเอราวัณรุ่นเก่าเพราะนั้นโปรดทราบแล้วคนอย่างผมล็อบบี้ไม่ได้ไม่มีผลเห็นไหมท่านนายกท่านเสมานะท่านเลขานะอ้าวท่านมาดูอีกท่านประธานที่เคารพพรรคประชาธิปัตย์รายละเอียดประกอบงบการเงินเมื่อ31ธันวาคม2548พี่ยัดไปออกทีวีเมื่อคืนพี่ยัดไปแล้วไม่รู้หรอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ขอเงินสนับสนุนจากกกต.เป็นจำนวนเงินบินบอร์ด10ล้านฟิวเจอร์บอร์ด19ล้านกกต.ให้ตังค์29ล้านแต่ต้องมาทำนะบินบอร์ดฟิวเจอร์บอร์ดผู้รับรองงบดุลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเฮลันจิกนายกอบศักดิ์สภาวสุขแสดงว่าได้งบประมาณจากกกต.มาจริงท่านประธานครับมาตอนรับรองงบดุลรายจ่ายในการเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์รณรงค์พรรคประชาธิปัตย์มีสมาชิกเยอะพรรคประชาธิปัตย์ได้เงินส่วนหนึ่งบางส่วนบางกลุ่มได้เงินจาก TPI ผ่านเมษไซอะผ่านนายประจวบไปถึงธงชัยน้องชายนายประดิษฐ์ส่วนหนึ่งบอกว่าโครงการจัดทำแผ่นป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์บินบอร์ดใช้ไป2ล้านหย่อนนิดเดียวโครงการจัดทำแผ่นป้ายฟิวเจอร์บอร์ดใช้ไป40ล้านรวมแล้ว50ล้านถ้าพี่น้องประชาชนคนฟังทางบ้านคนไม่ได้ตามการเมืองคนไม่ตามรายละเอียดอะไรวะก็เขาได้มา29ล้าน6แสนเขาใช้ไปตั้ง50แล้วเฉลิมไปติดใจอะไรติดใจสิครับเพราะเงินส่วนนี้ไม่ใช่เงินที่ใช้จ่ายของกกต. 29ล้าน6แสนเพราะเรื่องเงินส่วนนั้น29ล้าน6แสนพรรคประชาธิปัตย์เอาไปใส่ฟ้นผ่านเมษไซอาเอาไปใช้กัน23ล้าน3แสนนี่ไงท่านนายกตรงนี้แหละที่บอกว่าท่านนายกรับรองงบดุลอันเป็นเท็จท่านประธานที่เคารพครับเมื่อมาถึงตรงนี้ผมอยากจะกราบเรียนท่านนายกนะครับว่าผมต้องกล่าวหาว่าท่านนายกเนี่ยมีความผิด3ประเด็น 1. ไม่แจ้งรายได้ที่ได้รับปกปิดรายรับกรณีไม่แสหะเอาเงินจากทีพีไอเรื่องที่สองกล่าวหาว่าท่านชี้แจงงบดุลเท็จในส่วนเงินสนับสนุนจากกกต.เรื่องที่สามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา137มีความผิดแจ้งความเท็จท่านประธานครับผมจะสรุปบทส่งท้ายจากข้อเท็จจริงพยานหลักฐานแสดงให้เห็นว่ามีบุคคลร่วมการกระทำความผิดกฎหมาย